โอ้โหร้านอาหารริมทะเลมากินเจ๊แดงสิคนนี้ชีปิรอนแล้วก็เบบี้สควิดอันนี้เป็นแซลมอนคอร์ดแล้วก็เปเปอร์เปเปอร์นะชื่อว่ามาริจูรี่นี่โคเชต้าเดกัมบ้ากุ้งย่างกุ้งย่างอันนี้อะไรที่สั่งอันนี้คือชีเอาเป็นหนวดปลาหมึกทุกอย่างในที่สั่งก็คือจะวางอยู่บนขนมปังก็มีอันนี้อันนี้พิเศษเพิ่งเคยกินชื่อชาร์โคลี่วายวายแบบเปรี้ยวเนาะเป็นวายแบบเปรี้ยวก็มีอันสุดท้ายก็คือจะเป็นพริกทอดก็สั่งมาแล้วอยู่นั่นมีด้วยสั่งสมองโอเคชื่อทามโบเรียโอเคคนไม่เยอะมากแชมปี้แชมปิยองเหรอยังไงเนี่ยต้องเอาขนมปังออกก่อนกินเห็ดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกุ้งกับชีสกับไข่อะไรอย่างงี้โอเคนี่แอสปาร์ตัสนะนี่ใส่น้ำมันมานี่กุ้งทอดง่ายๆอาหารเมืองไทยกินยากในเถื่อนนี้ต้องอ้าปากให้ได้ประมาณ10เซนอันนี้ถือว่าคนไม่เยอะคนเยอะนี่คือเดินเข้าไปไม่ได้มีเด็กก็มาเด็กนี้ไม่พ้นบาร์ชาร์โคลีชาร์โคลีวันวันนี่เทให้ดูชาร์โคลีไม่ต้องเทหน้าขี้เมามากกินตั้งแต่เที่ยงปลาแอนโชวีจริงอันนี้เป็นโฟร์กราแอนโชวีอันนี้เป็นโอลิฟแอนโชวีเป็นคนที่ไม่ชอบกินแอนโชวีมากๆเลยขอกินแบบปลายหนึ่งมีความแอนโชวีน้อยมากเพราะว่ามันไปโดนกลบด้วยไอ้โอลิฟแต่อันเนี้ยน่าจะขาวแอนโชวีกับโปกนะไม่มีโปกอ่ะมันเป็นแยมอะไรสักอย่างนึงหวานโอเค thank you อันนี้คือคนไม่แน่นนะที่นี่คนว่างๆเนี่ยยังเดินได้ถ้าคนแน่นคือเดินไม่ได้ละสามร้านผ่านไปร้านนี้คืออะไรนะร้านที่สุดของที่สุดมายังมีที่สั่งอะไรบ้างนะสั่งแก้มลูกวัวกับรีซอตโต้แล้วก็น้ำเปล่านี้ไม่ใช่ของเราของเรานี่ต้องเป็นชาร์โคลี่อ่ะมาแล้วขนมปัง2ชิ้นกินแบบเดียวกับไซเดอร์แต่ว่ากินเลยอย่างนี้แล้วเมาอันนี้คือรีซอตโต้ของที่นี่ทำมาจากอะไรอ่ะข้าวป่ะข้าวเหมือนแบบยังไม่สุกเลยโอเคแก้มวัวหรือแก้มหมูเนี่ยไม่ใช่แก้มวัวอย่างเดียวแก้มลูกวัวนี่อ่ะเรียกว่าเคบับแต่ว่ามันคือสแปริปบรรยากาศของร้านนี่แบบวุ่นวายมากเหมือนร้านเมื่อกี้เลยเป็นไงบ้าง
บาร์สปอร์ตก็คือจะเป็นอาหารสเปนเหมือนกันเรียกพินโชเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดแต่เป็นแบบเย็นเราจะกินแบบร้อนกันอันนี้คือแบบร้อนหมดไปแล้วทุกคนเขาก็จะมองหาบาร์เทนเดอร์ว่าเมื่อไหร่จะรับกูสักทีมาเลยโอเคนี่ขนมปังมาแล้วไม่กล้าเรียกชื่อเลยนะทวันอันนี้คืออะไรชีกอ่ะแก้มวัวแก้มหมูหรือแก้มวัวอันนี้เรียกเป็นพินโชแบบร้อนก็จะมาอย่างนี้พินโชอีกชื่อนึงเขาเรียกอะไรนะไหนกินให้ดูหน่อยอันนี้คืออาหารที่สั่งมาแล้วแม่อ่ะอะไรนะเออก็อร่อยเหมือนกันนะที่ชอบอ่ะเออ you got it เป็นไงบ้าง Gracias ciao เป็นไงบ้างเป็นไวน์ผสมกับผลไม้ต้นคอนเซ็ปต์อ่ะเออแล้วก็ใส่น้ำตาลนะฮะเรียกแซงเกรียเป็นไงรสชาติพอได้อ่ะฮะคนที่นี่เนี่ยต้องแบบว่าไม่โกงกันสุดๆนะเพราะว่ามันหยิบของไปนอกร้านกันอ่ะแล้วยังไม่จ่ายตังค์แล้วถ้าแบบเดินกินเสร็จแล้วต้องเดินมาจ่ายตังค์อ่ะมันต้องมีแบบเมากันบ้างอ่ะไม่รู้ว่าแต่ว่าอยากกินชีสเค้กแล้วตอนนี้อย่าบอกโค้ดนะอืมได้นี่ร้านชีสเค้กชื่อว่าลาเวียนาไปเลยก๊อฟลุยชีสเค้กต้องแย่งกันชีสเค้กก็ต้องแย่งกันอยู่ดีคือรสชาติแบบว่าเหมือนบนเขาแล้วกินกับกาแฟ